ชื่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภัทรพิสิทธิ์เกษมนะครับเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์นะครับดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณีสุขศาสตร์ท่านเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรังสิตครับโดยวัตถุประสงค์หลักๆของท่านต้องการให้นักเรียนในหลักสูตรนี้ได้มีประสบการณ์และได้รับความรู้จากทั้งในห้องแล้วก็นอกห้องเรียนดังนั้นจึงทำให้ปีที่ผ่านมาครับทางหลักสูตรก็จึงพานักศึกษาไปดูงานที่เมืองซานโฮเซสหรัฐอเมริกาในการนี้เราก็เลยได้รับโอกาสอันดีจากบริษัทที่ชื่อว่า Cisco ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลกซึ่งบริษัท Cisco และก็พนักงานของเขาในรอบนี้ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากนะครับแล้วก็พาเราชมระบบที่ชื่อว่า WebXซึ่งระบบนี้สามารถที่จะวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็สามารถให้การศึกษาบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้และนอกจากนั้นระบบนี้ยังสามารถที่จะควบคุมเรื่องของ Public Transport ได้ด้วยจึงเป็นสิ่งที่ดีมากครับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับนักศึกษาในรุ่นนี้ที่ได้รับประสบการณ์จริงจากการดูงานต่างประเทศครับสวัสดีครับผมนายสุภศักดิ์โมกษักดิ์ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ม.รังสิตนะฮะหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ครับผมในแต่ละวันที่ได้ไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับก็คือจะได้เรียนรู้ทางด้านการคมนาคมของบ้านเขานะฮะมันเป็นสิ่งที่ดีมากคนที่ตั้งใจอยากเรียนทางด้านโลจิสติกส์จะได้ความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งทางด้านทางเรือทางบกทางอากาศสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันนะครับทุกๆเรื่องเลยครับ